สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการของเราพร้อมจะมาแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณผู้ชมนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองค่ะวันนี้เราก็มาสดกันจากมิราเคิลสตูดิโอกาญจนาบางใหญ่เช่นเคยนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งค่ะแน่นอนนะคะวันนี้รายการของเรานอกจากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะสำหรับช่วงแรกเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจจากอาจารย์วิเชียรนะคะมามอบให้กับแฟนๆรายการทุกๆสัปดาห์เลยนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดเจาะลึกนะคะเรื่องของราหูนะคะซึ่งก็มีต้องบอกว่าแฟนๆรายการที่ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็มีความกลัวนะคะในเรื่องของราหูจริงๆแล้วอาจารย์ก็นำมาอธิบายเรื่องราวเจาะลึกไปแล้วนะคะว่าราหูเป็นมายังไงคืออะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้โทษเพียงแต่อย่างเดียวแถมให้คุณอีกด้วยนะคะเมื่อกี้ก็เลยคุยกับอาจารย์บอกว่าคนเมืองนอกอ่ะเขาชอบราหูใช่ครับโอ้แปลกคือในระบบโหราศาสตร์ที่ใช้ระบบดวงดาวในโลกนี้ทั้งหมดนะฮะค่ะมีประเทศในเอเชียอย่างไทยกับอินเดียกับลังกาเนี่ยศรีลังกาเนี่ยจะไม่จะกังวลเรื่องราหูแต่ที่มากที่สุดเนี่ยคือประเทศไทยค่ะในต่างประเทศทั่วโลกที่ใช้ระบบดวงดาวก็ถือว่าดาวที่ให้โทษมากที่สุดเนี่ยคือดาวเสาร์แล้วกลัวที่สุดเลยต้องกลัวดาวเสาร์กลัวมากๆเลยฮะเพราะว่าความหมายของดาวเสาร์ในพระคัมภีร์ไทยก็เขียนไว้นะทายโทษทายทุกข์ให้ทายดาวเสาร์เห็นไหมจะไม่ได้บอกเรื่องดีไปเลยนะทายโทษและทายทุกข์ให้ทายดาวเสาร์เลยแต่ว่าราหูเนี่ยก็อย่างโหราศาสตร์ไทยเรียกทายมัวเมาให้ทายราหูแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกอย่างโหราศาสตร์สากลทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่าราหูเป็นมนุษยสัมพันธ์ค่ะเป็นเรื่องของสังคมเขาถือว่าราหูเป็นความสำคัญเวลาเขาพิจารณาดวงคนเขาจะเอาราหูขึ้นมาพิจารณาก่อนเขาบอกว่าความสำเร็จของมนุษย์อยู่ที่มนุษยสัมพันธ์และสังคมค่ะถ้าสมมติตรงนี้ไม่ดีเนี่ยแปลว่าสังคมเนี่ยเสียหายความก้าวหน้าจะลดลงมากเนี่ยเขาถือให้ความสำคัญที่ราหูมากโดยมองความสัมพันธ์ราหูในมุมมองในมุมบวกแต่ว่าของใครเรามองว่าราหูเป็นเรื่องของสังคมคนที่มีสังคมมันคบไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยอย่างผู้หญิงเนี่ยไปเที่ยวคบผู้ชายเนี่ยจะถูกนินทาว่าร้ายเสียหายหมดเลยแต่ในต่างประเทศเขาไม่ได้ถือเรื่องแบบนั้นเขาถือว่าการมีสังคมเนี่ยเป็นการช่วยส่งเสริมช่วยส่งเสริมชื่อเสียงส่งเสริมความสามารถและมีโอกาสแสดงออกก็เป็นมุมมองอีกแบบนึงใช่เพราะฉะนั้นเขาถึงให้ประโยชน์เรื่องราหูมากกว่าเราแต่ของไทยเราบอกว่าโอ้ยถ้าเป็นราหูก็เสียหายหมดแต่เราเคยพบกันอย่างนี้ว่าเวลาราหูเข้ามาเกี่ยวข้องกับใครนะคนนั้นจะหมกมุ่นทำในสิ่งเหล่านั้นแบบบ้าคลั่งเลยอย่างเช่นคนเรียนหนังสือนะถ้าเขาไปหมกมุ่นเรื่องหนังสือเขาจะเรียนหนังสือไม่ยอมเลิกเลยอ่านหนังสือไม่จบทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอย่างพวกเรียนหมอจะเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะนะอย่างคนบางคนทำงานก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าไปติดเรื่องเสียมันเสียหมดเลยนะอย่างติดยาติดพนันติดเสียหมดเลยค่ะเห็นราหูจึงแปลว่าเป็นเรื่องของความลุ่มหลงจริงค่ะจะว่าไม่จริงของใครก็ไม่ได้แต่มันมองคนละมุมไงค่ะแต่ที่ผมอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยผู้ฟังทั้งหมดกลัวจริงๆเนี่ยอย่าให้กลัวล่ะดาวเสาร์ดาวเสาร์ใช่ครับดาวเสาร์เนี่ยนะฮะเป็นดาวที่คนโบราณเขาบันทึกไว้ว่าพระอิศวรเนี่ยสร้างจากเสือ10ตัวมารวมกันแล้วก็ใช้น้ำอมฤตเนี่ยห่อเอาเสือเนี่ยบดมันเป็นกระดูกเป็นผงเลยนะแล้วห่อด้วยผ้าดำแล้วพรมด้วยน้ำอมฤตฟื้นขึ้นมาเป็นดาวเสาร์ค่ะเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เนี่ยจะมีลักษณะดูเดือดดูดันแบบเสือ10ตัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาใครโดนดาวเสาร์ก็เป็นผมว่าจุกทุกคนนะมากกว่าราหูอีกอาจารย์คะดาวเสาร์เนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามีความน่ากลัวโทษทุกข์มากกว่าดาวราหูใช่ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราคุยกันคืออย่างราหูเนี่ยโอเคในประเทศไทยของเราอาจจะมีการเขาเรียกว่าทำข่าวเขียนข่าวหรือว่าบอกดาวหูในทางที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยดีแต่อาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่าราศีทุกราศีไม่ใช่ทุกราศีนะคะที่จะได้รับโทษนะคะมีบางราศีที่บอกว่าราหูให้คุณใช่ครับนะคะแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้เกี่ยวกับราหูเนี่ยเราได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางYouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์จะนำเรื่องของดาวเสาร์มาเจาะลึกให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยว่าถ้าเรากลัวราหูเนี่ยเราควรจะกลัวดาวเสาร์มากกว่าแล้วดาวเสาร์เนี่ยคือทุกข์จริงๆดาวเสาร์ในวงการหมอดูเนี่ยสรุปว่าเป็นดาวที่ให้โทษในเรื่องจนจนจากจากนี่เคยได้ยินแล้วนะคะทั้งหมดเลยแหละได้เป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เนี่ยไม่ได้ให้คุณให้ไม่ได้ให้โทษทั้งหมดดาวเสาร์จะให้คุณในเรื่องเกี่ยวอสังหาริมทรัพย์ให้คุณในเรื่องเกษตร
ให้คุณในเรื่องการทำงานหนักเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมนั่นคือลักษณะของดาวเสาร์ทำไมถึงเป็นกลุ่มนั้นล่ะคะเพราะว่าดาวเสาร์แปลว่าทุกข์ไงอาชีพที่ต้องทุกข์เนี่ยคืออาชีพที่ต้องใช้แรงกายอย่างหนักอสังหาริมทรัพย์เกษตรใช่เกษตรโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็การใช้แรงงานทุกประเภทที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากๆค่ะนั่นคือดาวเสาร์เพราะดาวเสาร์จริงหมายถึงเป็นอาชีพที่ทุกคนไม่มีความสบายนักถ้าทำมันเข้าค่ะนะนั่นก็จะเป็นแบบนั้นทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยเวลาดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณเนี่ยถึงแม้มันจะให้ทุกเนี่ยดาวเสาร์จะให้คุณในเรื่องอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ให้แบบมหาศาลเลยนะหมายความว่ายังไงคะถ้าเกิดดาวเสาร์เข้ามาอยู่ในคนที่ทำอาชีพเหล่านี้ใช่ครับก็จะรวยเร็วที่สุดไงคุณพยายามนึกดิอาชีพที่รวยติดอันดับโลกนะคืออสังหาริมทรัพย์ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นดาวเสาร์ถ้าให้คุณเมื่อไหร่นะนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสเป็นเศรษฐีระดับต้นๆเลยค่ะแต่หมายความว่าพวกนี้คือทุกคนนะไม่ได้มีความสุขเลยงั้นถ้าคุณบอกว่าคุณอยากรวยดาวเสาร์ให้คุณรวยได้ที่สุดเลยค่ะนะครับแต่ว่าคุณต้องทุกข์ที่สุดเช่นกันค่ะนั่นแหละครับคือดาวเสาร์คนอื่นที่ไม่ได้ทำอาชีพเหล่านี้แล้วเวลาดาวเสาร์เข้ามาก็ทุกข์อย่างเดียวครับก็ทุกข์อย่างเดียวไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้เหรอคะโอ้โหแต่ไม่ใช่ทุกราศีทุกราศีเนี่ยจะให้คุณและให้โทษเหมือนกันกับแบบราหูงั้นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันไงดาวเสาร์เนี่ยไม่ได้ให้โทษทุกราศีแต่ว่าการให้คุณให้โทษเนี่ยจะมีผลข้างเคียงเสมอเวลาดาวเสาร์เข้ามาจะมีทุกๆคนไม่เหมือนราหูไม่เหมือนราหูดาวเสาร์เข้ามาปั๊บให้ทุกๆคนเลยแต่ว่าให้ทุกไม่เหมือนกันนะครับแต่บางทีก็ให้คุณแต่บางทีก็เน้นราศีที่ดาวเสาร์ให้คุณเวลาให้มากแต่คุณต้องยอมรับทุกด้วยแต่ดาวราศีที่ไม่ให้คุณให้ทั้งทุกอย่างเดียวเลยโอ้โหนั่นนะฮะทีนี้คุณสมบัติของดาวเสาร์เวลาจะให้คุณให้โทษเนี่ยขึ้นอยู่กับตำแหน่งการเกิดของเขาคือหน้าเวลาที่ตกฟากเนี่ยดาวเสาร์อยู่ในแหน่งให้คุณหรือให้โทษนะครับกับอีกอันนึงก็คือราศีเกิดหรือเราเรียกลัคนาเกิดกับราศีเกิดเช่นคุณเกิดเดือนอะไรราศีอะไรกับลัคนาสองตัวเนี่ยเป็นตัวบอกเลยว่าดาวเสาร์ให้โทษคุณหรือเปล่าบางคนให้โทษตลอดชีวิตถ้าเจอมันแต่บางคนก็ไม่ได้โทษทุกครั้งแต่ผลข้างเคียงอ่ะยังไงก็โดนค่ะนะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะเวลาดาวเสาร์เข้ามาทับเราดาวเสาร์จะให้โทษใน2ตำแหน่งคือทับราศีที่เกิดจะอยู่ตรงข้ามราศีที่เกิดเขาเรียกมุมเล็งค่ะดาวเสาร์เนี่ยจะให้โทษ4ระดับนะ4เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ราศีใดก็ตามไม่มีข้อยกเว้นค่ะลักษณะที่อันแรกข้อ1ก็คืออารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายกังวลกระวายขี้กังวลและบางครั้งมีกลายเป็นโรคนอนไม่หลับค่ะนะทุกคนโดนหมดเวลาเสาร์เข้ามาอันที่2ก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะอยู่ที่ไหนไม่ทน อยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็ย้ายเดี๋ยวก็เปลี่ยนไม่เดินถ้าไม่เปลี่ยนไม่ย้ายก็เดินทางบ่อยผิดปกติแล้วผมเคยเจอเรื่องแบบนี้มาด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่4เรื่องที่3เนี่ยนะเวลาราหูเข้าทุกคนจะป่วยง่ายดาวเสาร์ค่ะดาวเสาร์ครับดาวเสาร์เวลาเข้ามาเนี่ยโดนกระทบกับชีวิตเราเนี่ยจะป่วยง่ายเป็นโรคโน้นโรคนี้เราเรียกโรคที่มันน่ารำคาญไม่หายแล้วก็ไม่คือไม่หายแต่ก็ไม่ตายแต่ก็ไม่หายส่วนใหญ่ดาวเสาร์จะให้โรคที่เกี่ยวกับพวกระบบประสาทกระดูกข้อเส้นเอ็นนะครับแล้วอันที่4ก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราพบเหตุการณ์ที่หดหู่ใจอยู่ตลอดเวลาและเศร้าทั้งที่ไม่ได้เกิดกับเราเช่นเราจะได้ข่าวเพื่อนเสียชีวิตบ้างเพื่อนป่วยหนักญาติคนนั้นป่วยญาติคนนั้นจากไปญาติคนนี้ล้มเหลวแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทุกข์ใจเพราะคนคนนั้นเป็นคนที่เรารักทั้งสิ้นค่ะนั่นแหละคือ4อย่างอันนี้คือทุกคนโดนหมดสีใดใช่ครับทุกคนโดนหมดใช่ครับไม่มีข้อยกเว้นคือมีทุกข์แต่ว่าบางราศีเท่านั้นที่จะมีผลข้างเคียงอาจจะดีใช่ครับหมายว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีทุกข์จากดาวเสาร์ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีคุณจะได้คุณจากมันในเรื่องอสังหาริมทรัพย์กับทรัพย์สินใหญ่ค่ะเราเรียกว่าเป็นทรัพย์ขนาดใหญ่นะเวลาดาวเสาร์ให้คุณทีเรามาดูดาวราศีที่ให้คุณดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าให้โทษทุกราศีแต่อย่าลืมนะผลข้างเคียง4ข้อโดนทุกคนนะครับเราดูราศีให้คุณอันแรกก็คือมังกรก่อนคนที่คนที่ดาวเสาร์อยู่ในราศีมังกรในปีใดก็ตามนะฮะจะเติบโตในงานอย่างรวดเร็วแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์เพิ่มอย่างรวดเร็วเช่นกันในราศีกุมเนี่ยจะได้โยกย้ายถิ่นฐานไปต่างแดนนะไปต่างถิ่นแล้วไปตั้งตัวในที่นั่นโดยมีหลักทรัพย์เพิ่มที่นั่นเห็นไหมอันนี้ก็ดีนะครับแล้วต่อไปคือราศีมีนในราศีมีนเวลาดาวเสาร์เข้าไปเนี่ยจะมีโชคเรื่องซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรง่ายเพราะช่วงนั้นถ้าใครเป็นในหน้ารวยแล้วรวยอีกครับนะในราศีพฤษภเนี่ยจะได้ไปต่างประเทศจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่ว่าเป็นการเลื่อนตำแหน่งที่สาหัสสาการเพราะผู้ใหญ่จะกลั่นแกล้งคุณเสมอกว่าจะได้ขึ้นนะโดนผู้ใหญ่แกล้งแต่ก็โดนกลั่นแกล้งใช่นะครับมันก็เป็นผลข้างเคียงแล้วในราศีกันเนี่ยจะมีโอกาสโยกย้ายไปตั้งหลักฐานใหม่จะเริ่มอาชีพใหม่จะดีขึ้นจะได้ลูกน้องใหม่ๆเพิ่มขึ้น
ค่ะแต่ว่าคุณต้องโยกย้ายนะอยู่กับที่ไม่ได้ค่ะนะครับแล้วราศีธนูเป็นราศีสุดท้ายก็จะได้อสังหาริมทรัพย์จะได้มรดกและได้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นี่นะส่วนใหญ่ก็ดูจะดูว่าเป็นการเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายงานได้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใช่ครับอย่างนั้นเพราะว่าดาวเสาร์คือจนเจ็บยากค่ะคือมันไม่ให้โทษก็ไม่จนแต่ว่าเจ็ดราศีใช่ไหมหกราศีนี้หกราศีครับก็เป็นราศีที่โชคดีโชคดีแต่ว่ายังไงก็มีผลข้างเคียงก็มีผลข้างเคียงคือ4ข้อที่อาจารย์บอกไปเนี่ยก็มีทุกนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วได้ตั้งหลักแหล่งใหม่คือใน6ราศีที่ดาวเสาร์เข้ามาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ตั้งหลักแหล่งใหม่จะมีหลักฐานใหม่ทุกคนเลยนะครับมังกรกุมมีนพฤษภกันและธนูนะคะหากใครไม่ทราบลัคนาหรือว่าราศีเกิดของตัวเองเนี่ยส่งSMSเข้ามาถามได้ด้วยใช่ครับนะคะทีนี้ดาวเสาร์ให้โทษนะครับอันดับหนึ่งก็คือราศีเมษนะฮะเวลาดาวเสาร์ทับแปลว่าชีวิตตกต่ำนะเจ็บป่วยแล้วก็เกิดความขัดแย้งในหน้าที่การงานและเป็นช่วงเวลาที่เสียญาติผู้ใหญ่โอ้จริงๆก็มีความทุกข์อยู่แล้วนะคะนะครับอันนี้ก็คือไม่มีเพิ่มซ้ำเติมอ๋อไม่มีให้คุณเลยไม่มีให้คุณเลยครับนะคะอันที่สองคือมิถุนนะครับมิถุนเนี่ยจะป่วยได้โรคจะป่วยหนักนะและโรคที่เป็นมักเป็นโรคทางสมองหรือหัวใจนะครับแล้วก็ต้องโยกย้ายถิ่นฐานและทรัพย์สินที่มีคือเสียหายเพราะฉะนั้นเวลาโดนในราศีมิถุนคือย้ายแบบหมดตัวคือย้ายไปเริ่มสร้างใหม่เลยหมดไปเลยนับหนึ่งใหม่ไม่เหมือนราศี6ราศีแรกนะครับต่อไปก็คือราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยเวลาดาวเสาร์เข้ามาคือครอบครัวแตกแยกโยกย้ายยากจนลงและป่วยและเครียดนะครับตรงนี้ก็จะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกรกฎนี่น่ากลัวมากเวลาดาวเสาร์เข้าบ้านแตกสลายขาดทั้งสิ้นเลยนะครับอันที่ถัดมาคือราศีสิงห์คนราศีสิงห์พอดาวเสาร์เข้ามาก็แปลว่าเจ็บป่วยมีหนี้สินมีภาระหนักโยกย้ายอยู่เสมอนะครับโยกย้ายอยู่เสมอแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานไม่มั่นคง อยู่ที่ไหนก็ไม่ทนแล้วบางทีเนี่ยตกงานด้วยในกรณีของราศีสิงห์นะครับอันถัดมาก็คือราศีตุลนะครับราศีตุลเนี่ยมักเริ่มต้นด้วยการทำการใหญ่เกินตัวเสมอ คือทำเรื่องใหญ่โตเลยนะครับพอทำเรื่องใหญ่โตแล้วก็เสียหายหมดตัวนะแล้วก็ช่วงนั้นญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยและครอบครัวก็เกิดความขัดแย้งจากสิ่งที่ทำแล้วล้มเหลวค่ะเพราะฉะนั้นราศีตุลจะเริ่มจากดูดีนะครับแต่จบไม่สวยค่ะแล้วสุดท้ายคือราศีพิจิกพอราศีพิจิกเข้าก็คือขัดแย้งกับพี่น้องทันทีนะครับและเพื่อนสนิทหุ้นส่วนนะมักจะถูกโกงหรือหักหลังค่ะแล้วก็มักจะมีการโยกย้ายแต่กรณีราศีพิจิกเนี่ยข้อดีคือย้ายไปดีขึ้นแต่ก็ไม่มีความสุขคือทุกข์ใจเสมอค่ะนั่นแหละครับโอ้งี้ต้องถามอาจารย์นะคะว่าเวลาดาวเสาเขาย้ายเข้ามาเนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหนคะดาวเสาเนี่ยจะมีที่พลราศีหนึ่งเนี่ยสองแบบนะฮะแบบที่หนึ่งคือดาวเสาที่จรมาทับ30เดือน2ปี6เดือน2ปีกับอีก6เดือนใช่ครับตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ราศีพิจิกนะครับแล้วอยู่ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนปี57ค่ะแล้วก็จะออกไปวันที่26ตุลา60ใช่ครับโอ้โหแปลว่าตอนนี้นะคะราศีพิจิกนะคะก็จะมีความขัดแย้งกับพี่น้องนะคะเพื่อนหักหลังหุ้นส่วนหักหลังครับโยกย้ายการโยกย้ายไปในดีขึ้นแต่ก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่ใช่ครับคือย้ายแล้วยังทุกข์ใจค่ะนะครับก็เป็นส่วนนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วมีอันนึงที่ต้องรู้ฮะไม่ว่าดาวเสาร์จะให้คุณหรือให้โทษเวลาดาวเสาร์อยู่ในราศีใดก็ตามคนราศีนั้นทำอะไรมักช้ากว่าที่คาดไว้ถึงจะให้คุณก็ตามหมายความว่าทำในจะช้าเช่นบางคนอยากแต่งงานก็เลื่อนแต่งไปเรื่อยจนกว่าดาวเสาร์ออกบางคนอยากจะปลูกบ้านก็กว่าจะเสร็จก็นานจนกว่าดาวเสาร์จะไปถึงจะปลูกเสร็จบางคนก็จะเปิดร้านก็เลื่อนอยู่นั่นแหละกว่าจะได้เปิดร้านแต่พอเสาร์ไปก็เปิดสำเร็จครับจะเป็นอย่างนี้เสมอเท่ากับว่าตอนนี้ที่โดนอยู่ก็คือลัคนาหรือว่าราศีพิจิกนะคะกับราศีพฤษภที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่อาจารย์บอกว่าเล็งใช่ไหมใช่ครับมุมเล็งก็โดนยังไงคะอาจารย์คือมุมเล็งจะโดนครึ่งราคาของปกติเซลลด 50% คือเซลครับคือจริงๆแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้มุมทับเนี่ยแปลว่าโดนกับตัวเราหมายว่าเราเป็นผู้กระทำหนูเกิดพิจิกก็โดนที่ตัวเราเลยก็ทับหนูอยู่ก็โดนเลยแต่เล็งไปที่เล็งแปลว่าถูกกันแกล้งคือคนพึ่งสมตัวเขาไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนอะไรแต่เหตุการณ์ที่เกิดกับเขาตรงนี้มาจากคนอื่นโยนมาให้นะครับอย่างเช่นจนก็ไม่ได้จนแต่ต้องเสียเงินแทนคนอื่นค่ะแล้วเป็นลักษณะนั้นไปเป็นลักษณะนั้นก็คือลดครึ่งราคาไงค่ะครับก็จะอยู่ไปถึงตุลา60ต่อจากนั้นเป็นต่อจากนั้นก็เป็นราศีธนูเพราะงั้นราศีเรียงกันไปเลยก็เรียงเลยฮะเพราะว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆไงครับเพราะงั้นราศีธนูเนี่ยก็เตรียมตัวจะรับมรดก
แต่คุณอย่าลืมนะการรับมรดกแปลว่าคุณต้องสูญเสียอะไรค่ะสูญเสียญาตินะค่ะนะแล้วก็มันแปลว่าจะได้ทรัพย์จะได้โชคจากสิ่งที่มีมาแล้วหรือสิ่งที่เคยมีมาก่อนเช่นขายบ้านขายที่ดินเก่าได้แล้วรวยเห็นไหมฮะมันก็มีสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนแปลว่าถ้าเป็นปีหน้าแล้วพอดาวเสาร์ย้ายใครที่มีแผนอยากจะขายที่ดินขายบ้านอาจจะมีโอกาสใช่ถ้าเป็นราศีธนูเนี่ยได้หมดเลยแล้วแม้แต่ว่าจะได้ที่อยู่ใหม่จะได้การสร้างหลักฐานใหม่แล้วดาวราศีธนูนะครับเป็นราศีที่ดาวเสาร์ให้คุณนั่นหมายความว่าแต่ว่า30เดือนเนี่ยคุณต้องลำบากก่อนเลยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยนะครับประมาณ1ใน3คือ10เดือนลำบากเลือดตากระเด็นเลยแล้ว20เดือนค่อยประสบความสำเร็จหรือได้โชคอย่างนี้ไปครับเพราะฉะนั้นดาวเสาร์จึงไม่ได้เป็นดาวที่ให้คุณแบบราบรื่นค่ะแล้วคนที่เกิดมาดาวเสาร์ให้คุณอย่างเช่นคนที่เกิดมาในราศีตุลเนี่ยดาวเสาร์จะเป็นหมาอุดนะฮะบ้านปลายจะอยู่ตัวคนเดียวและอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจค่ะครับจะเป็นอย่างนี้แทบทั้งนั้นนะครับโอ้นะคะเห็นไหมดาวเสาร์นี่น่ากลัวกว่าราหูเยอะฟังแล้วน่ากลัวกว่าจริงๆด้วยนะฮะราหูยังเป็นลุ่มหลงมัวเมาอาจจะแบบเชื่อคนง่ายอะไรก็ยังเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ทุกข์มากแต่เสาร์นี้ทุกข์จริงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนไทยจะมีพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกหรือต้องรับพระเสาร์ไงครับนะคะนี่เขาก็มีพิธีกรรมกันด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็เดี๋ยวอยู่กันถึงปีหน้าเลยเนาะก็สำหรับเรื่องของราหูที่อาจารย์พูดไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือว่าดาวเสาร์ที่พูดไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้อีกครั้งหนึ่งเนาะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะทางสายสดก็024960493และ024960494นะคะSMS พิมพ์ที่ขออภัยค่ะ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากให้อาจารย์วิเชียรนั้นช่วยดูและแก้ไขให้นะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ